ยอดผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกาล่าสุดทะลุ 5,310 รายจากจำนวนยอดผู้ติดเชื้อรวม 28,194,07 คนเมื่อ22กุมภาพันธ์ 2,564 ซึ่งจำนวนผู้เสียชีวิตได้เพิ่มขึ้นถึง 100,000 รายภายในระยะเวลาเพียงเดือนเศษเท่านั้นส่งผลให้สหรัฐยังคงเป็นชาติที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกและมีสัดส่วนถึง 19% ของยอดรวมผู้เสียชีวิตทั่วโลก 2,474,725 รายขณะที่โจไบเดนประธานาธิบดีพร้อมภริยาและกามาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีพร้อมสามีได้นำประชาชนชาวอเมริกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตณทำเนียบขาวในเวลา 18:15 ของวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมสั่งให้สถานที่ราชการและกองทัพลดธงชาติลงครึ่งเสาเป็นเวลา5วันด้านมหาวิหารแห่งชาติวอชิงตันก็ได้ตีระฆัง500ครั้งเพื่อไว้อาลัยด้วยเช่นกันโดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2ที่ไบเดนจัดพิธีไว้อาลัยหลังจากเคยทำเมื่อ19มกราคมก่อนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี1วันซึ่งขณะนั้นมีชาวอเมริกันเสียชีวิตมากกว่า 400,000 คนทางด้านการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ล่าสุดศูนย์เพื่อการควบคุมและการป้องกันโรคหรือ CDC เปิดเผยว่ามีชาวอเมริกันกว่า61ล้านคนได้รับวัคซีนแล้ว1โดสและมี18ล้านคนที่ฉีดครบ2โดสหลังไบเดนเคยประกาศไว้ว่าจะฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน100ล้านคนภายใน100วันแรกที่เข้ารับตำแหน่งขณะที่นายแพทย์แอนโทนีฟาวซีประธานที่ปรึกษาด้านการแพทย์ของประธานาธิบดียอมรับว่าจำนวนยอดผู้ติดเชื้อใหม่รายวันลดลงอย่างมากแต่ทว่าชาวอเมริกันก็ยังไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้และยังต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกันไปจนถึงปี2565ถึงแม้มาตรการที่ใช้หยุดยั้งการระบาดอาจผ่อนคลายมากขึ้นและผู้ได้รับวัคซีนก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นแต่ยังอาจต้องได้รับการฉีดวัคซีนเสริมโดยขึ้นอยู่กับว่าไวรัสกลายพันธุ์จะปะทุขึ้นมาเมื่อไหร่อย่างไรพร้อมหวังว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจะมีสิทธิ์ได้รับวัคซีนในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ส่วนแผนฉีดให้เด็กเล็กอาจเกิดขึ้นหลังไตรมาสแรกของปีหน้า